เนี่ยไปทางเนี้ยลงเนี่ยสร้างเด็กให้มีคุณธรรมและควบคู่กับเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนสามารถประกอบอาชีพและสามารถมีความรู้ติดตัวประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิตและก็ยั่งยืนนะครับกระบวนของโรงเรียนจะประกอบด้วยธงชาติธงพบร.และธงสก.และต่อจากขบวนธงจะเป็นขบวนกลองยาวของนักเรียนในชุมนุมดนตรีนะครับวันนี้มาในขบวนกลองยาวแต่งตัวหลากหลายสไตล์ทั้งคาร์บอยชาวนานักศึกษาและนักกีฬาเป็นการผสมผสานทุกชนชาติทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อจากขบวนของโรงเรียนจะเป็นขบวนของนักเรียนชั้นอนุบาลเนอร์เซอรี่เรียนมาถึงเรียนมาสอนเปิดการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนเข้าปีที่4ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดให้มีแผนกประถมศึกษาแผนกอนุบาลซึ่งเปิดสอนในระดับเนอร์เซอรี่แล้วก็อนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3ในปีการศึกษานี้เราเริ่มมีสอนเกณฑ์เนอร์เซอรี่แล้วก็อนุบาล1อนุบาล2นะครับในกระบวนของเนอร์เซอรี่อนุบาลจะประกอบด้วยท่านผู้ปกครองที่มากับบุตรหลานนะครับวันนี้แต่งตัวสวยงามมาชุดไทยหลากหลายสไตล์แล้วก็นักกีฬานะครับวันนี้ตอนนี้กลับไปที่ห้องผู้ปกครองนะครับนั่งในเก้าอี้ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับขบวนที่สองที่สามนะครับจะเป็นขบวนนักกีฬาจากคณะสีฟ้าผู้ถือป้ายคณะสีฟ้านะครับนางสาวเด็กหญิงธนิดาโอดรำนักเรียนชั้นเรียนสาปีที่2ทับ1และดอมิเยอร์นะครับนางสาวรุ่งนภาปาดอนปางนักเรียนชั้นเรียนสาปีที่6ทับ1วันนี้มาในชุดสีฟ้าสวยงามชีลีดเดอร์นะครับลมหนาวแค่ไหนชีลีดเดอร์ไม่เคยหวั่นใส่สั้นตลอดกาลขบวนต่อจากชีลีดเดอร์จะเป็นขบวนนางยักษ์ขับเรือผมครับเพราะว่าเรือนี้ไม่ได้ไปครับต่อจากซาเล้งเอานะครับแล้วก็ขบวนชาวนาขบวนอาเซียนขบวนนักกีฬานะครับวันนี้นักกีฬาไม่ต้องแต่งก็น่าแก่นะครับวันนี้ขบวนชาวบ้านนักกีฬาแต่งตัวสวยงามมากจากคณะสีฟ้านักกีฬามีประมาณ100กว่าชีวิตนะครับและขบวนที่4จะเป็นขบวนนักกีฬาจากคณะสีชมพูขบวนนักกีฬาจากคณะสีชมพูผู้ถือป้ายนางสาวสุรีรัตน์สินฉลองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ดัมเบิลเยอร์วันนี้สีชมพูจัดเต็มครับดัมเบิลเยอร์มาทั้ง3ท่านนะครับคนแรกนะครับนางสาวระวีวรรณโครำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2นางสาวกัมมลาทองใบศรี
นางสาวปิยมาศวงศ์นาชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2ต่อด้วยขบวนจากเชียร์ลีดเดอร์นะครับวันนี้ทั้งขาขาวขาดำขาด่างมาเต็มที่นะครับวันนี้และต่อจากเชียร์ลีดเดอร์จะเป็นกลุ่มคณะคุณครูจากสีชมพูวันนี้แอบซุ่มหายไปนะครับสีชมพูแต่ตอนนี้สีชมพูวันนี้นะครับจัดเต็มนะครับวันนี้ขโมยจักรยานมาหรือเปล่าครับสงสารคนเข็นนะครับอยู่สีฟ้านะครับแต่มาเข็นให้สีชมพูนะครับต่อด้วยขบวนนักรบนะครับโอ้โหสีชมพูนี่จัดเต็มนะครับขบวนนักรบแล้วก็ขบวนนักกีฬาครับขบวนที่5จะเป็นขบวนนักกีฬาจากคณะสีแสงมาแบบนี้มาสีแสงนี่ส่วนมากจะเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับจะมาแบบแนวไฮเทคเทคโนโลยีนะครับผู้ถือป้ายนางสาวนัทมนต์ปารุวรรณรำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1และดัมเบลเยอร์นั่นเด็กหญิงปานิสาเลิศสันเทียนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1ครับและขบวนของเชียร์ลีดเดอร์และชุดรีไซเคิลนะครับโอ้โหวันนี้สีแสดจัดเต็มนะครับมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีทั้งนางแบบมีทั้งโอ้หลากหลายสไตล์นะครับสำหรับสีฟ้าต่อจากขบวนแฟนตาซีของคณะสีแสดจะเป็นขบวนของคณะคุณครูครับคุณครูของคณะสีแสดตัวนี้ทำหน้าที่หลายอย่างเหลือคณะคุณครู2คนเชิญขบวนนะครับและต่อจากคณะคุณครูจะเป็นขบวนของนักกีฬาสีแสดวันนี้ไม่มีแดดแต่ใส่หมวกนะครับเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับนั่งในบริเวณที่ทางโรงเรียนจัดให้นะครับกับเชิญทุกคนทุกท่านนะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับขบวนสุดท้ายขบวนสีเขียวครับวันนี้จัดเต็มครับผู้ถือป้ายชุดไทยจักรีสีเขียวผู้ถือป้ายเด็กหญิงนักปฏิการหารชิงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2วันนี้มาในชุดสีเขียวไทยจักรีนะครับจัดเต็มนะครับวันนี้ผู้ถือดัมเบลเยอร์ดัมเบลเยอร์นางสาววังอ่อนวงนาชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6/1และขบวนของนักกีฬาวันนี้มาในคาร์บอยแต่ดูไปดูมาเหมือนไปเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้อินมากสุดท้ายครับคุณครูพี่กรณ์รัตน์ตั้งแต่ที่บ้านครับต้องเดินคุมเด็กด้านหลังนะครับเพราะตัวเล็กนะครับวันนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นปีแรกที่เราจัดเต็มนะครับเพราะโรงเรียนของเราได้เปิดทำการเรียนการสอนเข้าสู่ปีที่4นะครับการจัดการกิจกรรมทุกอย่างให้กับนักเรียนและบุตรหลานของท่านจะเริ่มเข้าร่วมมากยิ่งขึ้นเชียร์ลีดเดอร์ก็เริ่มมีชุดสวยงามจากวันแรกก็จะเป็นผ้าที่ดูไม่ค่อยมีราคาทุกวันนี้เชียร์ลีดเดอร์เริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นขบวนพาเหรดเริ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ขบวนพาเหรดนะครับดูได้นะครับสดใสจากขบวนของอนุบาลเนอร์เซอรี่นะครับตอนนี้